เมื่อกี้เท่าไหร่นะ50เนาะ50หรือ80รวงทองกี่บาทนี่เป็นสมุนไพรแน่นอน80ค่ะ80บาทมีประมาณ 5-6 ต้นเหมือนเม็ดไข่มุกเพื่อนโอ้แต่เหมือนจริงๆนี่ๆอันนี้ราคาจำเป็นต้นใหญ่มากกี่บาทไหมคะต้นนี้100บาทสวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง YouTube มือใหม่ลุยสวนครับอันนี้ก็เป็นตลาดนัดนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับคลิปนี้น่าจะปล่อยน่าจะเป็นวันพุธหรือพฤหัสนี่แหละครับเพราะคิวปล่อยคลิปเยอะมากเลยครับนี่ครับดูต้นไม้ก่อนนี่มาเจอแม่ค้าสวัสดีครับวันนี้เงียบไหมครับเงียบมากวันนี้เงียบมากเลยครับนี่เพราะมีเต็นท์สบายเลยไม่ร้อนนะครับเต็นท์สบายแต่นี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคร่าวๆเพื่อนๆดูก่อนโอ้ไอ้ตัวนี้มีคนอยากได้เยอะนะครับเนาะนี่เดี๋ยวบอกราคาผมนะเดี๋ยวผมจะโจกเองเอาฝั่งนี้ก่อนอันนี้ล่ะอันนี้ร้อยหนึ่งค่ะกำแพงเมืองจีน100บาทนี่แหละครับโกศลโกศล50บาทว่าอันตัวนี้สวยอันนี้50อันตัวนี้สวยนะครับน้องมันเป็นนี่ครับใบเขา50บาทนี่ล่ะเหมือนกันค่ะ50บาทนี่ก็50อันนั้น80อ๋อสูงขึ้นมาหน่อยเพื่อน80บาทโอ้50ตัวนี้มีประมาณ 3-4 ต้นนะครับ50บาทนี่ตัวนี้80บาทอันนี้ชื่ออะไรนะจำได้ไหมตอนนั้น FC คอมเมนต์มานาคบริพัตรใช่ไหมนาคบริพัตรใช่ไหมครับเพื่อนๆ นี่80บาท80บาทใบเขาสวยออกม่วงๆครับเพื่อนๆนุ่มอะไรโดนหัวโอ้นี่เอาตัวนี้ก่อนเลยงั้นอันนี้โดนหัวผมเมื่อกี้ชื่ออะไรนี่อันนี้พรมญี่ปุ่นพรมญี่ปุ่นมีดอกด้วยกี่บาทร้อยหนึ่งค่ะ100บาทพรมญี่ปุ่นโดนหัวหมดเลยเมื่อกี้นี่ลืมบอกขอโทษแม่ค้าเอามาวางไว้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่มีนะนี่ๆเพื่อนๆตัวนี้ก็80ค่ะ80บาทนี่ครับนี่แหละครับอันนั้น50บาทค่ะชื่ออะไรนะครับ50บาทนี่อันนี้ลืมอ๋อลืมชื่อไหมคะลืมชื่อ50บาทตัวนี้สวยตัวนี้ก็80จำชื่อได้ไหมตัวนี้ไม่ได้ค่ะสวยนะครับเนาะ80บาทออกแดดใบจะยิ่งเข้มถ้าออกแดดใบจะยิ่งเข้มใช่ไหมครับมันเป็นแบบสีแบบไหนครับแบบแดงหรือชมพูก็อย่างนี้แหละค่ะแบบนี้อ๋อแต่มันจะเข้มแต่ใบนี้สวยครับนี่บนหัวเราอีกเดี๋ยวโดนตัวนี้เหมือนกันค่ะ100บาทอันนี้ดอกสีเหลืองเพื่อนตัวนี้ดอกสีแดงนี่ครับและอันนี้มีดอกไหมอันนี้ดอกค่อยจะเล็กๆพันเดียวกันไหมครับไม่พันเดียวกันค่ะอันนี้ผมเมื่อกี้ก็คิดชื่อออกแล้วปิโกเนียไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมครับปิโกเนียอันนั้นพรมญี่ปุ่นค่ะอันนี้กี่บาท100บาทค่ะนี่ครับเพื่อนๆไหนถึงตรงไหนแล้วตรงนี้เนี่ยตัวนี้ชื่อครับอันนี้เสือพรานไม่ใช่3สีอย่างที่บอกผิดเมื่อก่อนบอกผิดอันนี้มันเป็นเสือพรานเสือพรานค่ะอโกนิมาอโกนิมาเสือพรานโอ้เพิ่งได้ยินชื่ออโกนิมาเสือพรานกี่บาท200บาทอโกนิมาเสือพรานเพื่อนๆนี่ครับมาอันนี้50อันนี้50ทั้งหมดนี่ครับชื่ออะไรอันนี้รับเงินรับทองรับเงินรับทอง50มี2ต้นนี่แหละครับนี่สวยงามเนาะค่ะ50บาทเหมือนดอกเหมือนใบเตยเลยเพื่อนๆกระเป๋า50บาทถูกมากเลยกระเป๋าอันนี้50บาทเหมือนกันในกระบะนี่50อุ้ยเกือบแล้วเกือบโดนแล้วนี่ตัวนี้เอาตัวนี้ก่อนกุหลาบหินด่าง50ตัวนี้อันนี้60
60บาทเพื่อนๆอันนี้84อ๋ออันนั้นมี3ต้น80นู่นล่ะครับอันนี้80เหมือนกัน80โอ้พุ่มเลยนี่ล่ะครับนี่ก็80 80เหมือนกันค่ะแต่อันนี้100เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามตัวนี้ก่อนนี่ว่านอะไรครับอันนี้ว่านอะไรแม่ค้าทองอ่ะว่านอะไรนะทองทองบางคนก็เรียกต้นออกพรรษาต้นออกพรรษาแล้วมีเรียกรวงทองรวงทองเพื่อนๆชื่อมันเล่าขาวเลยเพื่อนๆนี่คนที่เขาเคยเลี้ยงเขาบอกว่าต้นสูงนะแล้วดอกเขาจะยื้อลงมาสวยมากรวงทองกี่บาทนี่เป็นสมุนไพรแน่นอน80บาทมีประมาณ 5-6 ต้นเขาเป็นว่านเนาะครับเนาะเหมือนแนวพวกขิงขาแน่นอนเนาะนี่แต่ดอกเขานี่เพื่อนๆแล้วต้นข้าวใหญ่จะสวยกว่านี้จังหวัดไหนเรียกอะไรก็คอมเมนต์มานะนี่เพื่อนๆก็จะได้ถ้าบอกผิดก็ขอโทษด้วยครับถ้าบอกผิดก็ไม่ต้องขอโทษหรอกครับเราบอกผิดไปแล้ว นี่นะถ้าใครจังหวัดไหนเรียกอะไรแตกต่างกันก็พิมพ์มานะครับรวงทองเป็นว่าน80บาทมีกระถางเดียวใช่ไหมแม่ค้นี่ล่ะอันนั้น150 150บาทเขาเรียกอะไรนี่ครับเขาเรียกฟิโลฟิโลฟิโลอะไรไม่รู้ลืมแล้วค่ะฟิโลหรือพลูนี่พลูหรือฟิโลไหมคะแต่ลืมแล้วใช่ไหมลืมแล้วครับนานแล้วโอ้นานแล้วแต่ใบเขาจะใหญ่ขึ้นเนาะ100บาท150บาทมีหลักด้วยนี่ตัวนี้ตัวนี้8เอ้ยตัวนี้50สูงประมาณเกือบ90เซนเพื่อนๆเค้าเรียกโอเคนี่ครับดอกเขาหอมมั้ยแม่ค้าอย่าดมเด้อหอมมั้ยไม่รู้ค่ะมันกินได้มั้ยเนี่ยดอกเนี่ยกินไม่ได้หรอเนาะกินไม่ได้นี่กินไม่ได้อย่าไปเด็ดกินนะเพื่อนๆกี่บาทนะ50บาทจำชื่อได้มั้ยลืมแต่เพิ่งบอกเมื่อกี้แต่ลืมไปแล้วเดี๋ยวผมเดินไปดูเข็มซูเวียหรืออะไรนี่แหละนี่ดอกนี้ไข่มุกไข่มุกไข่มุกอะไรไหมคะสวยจังอ๋อมันเหมือนไข่มุกเนาะนี่อันนี้เขายังไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่เขาจะใหญ่แล้วก็เหมือนไข่มุกค่ะเหมือนเม็ดไข่มุกเหมือนเม็ดไข่มุกเพื่อนๆเป็นอะไรเนี่ยโอ้แต่เหมือนจริงๆนี่อันนี้ต้นใหญ่มากกี่บาทไหมคะต้นนี้100บาทเขาจะโตกว่านี้ได้ใช่ไหมครับค่ะแล้วเขาจะตายยากมากคือถ้าดอกเขาหมดแล้วก็ตัดแล้วเขาจะแตกกิ่งอีกแล้วต้นเขาก็จะใหญ่ต้นเขาก็จะใหญ่ไปเรื่อยดอกเขาหมดเขาก็จะแตกกิ่งไปอีกค่ะต้องตัดแล้วก็เขาก็จะแตกแตกมากเลยนี่ครับเขาเหมือนไข่มุกเพื่อนตอนนี้ยังไม่เหมือนเท่าไหร่เต็มที่ก็จะเหมือนมากแต่ไอ้ดอกนี่เขาจะโตไปอีกใช่ไหมครับค่ะโอ้เขาจะโตไปอีกเพื่อนๆนี่แปลกมากเบอร์เบิร์นมาร์กกี่บาทครับ150บาทนี่ครับอันนี้20บาทแน่นอน20บาทกุหลาบหินดางไซส์เล็กนี่แหละครับ80โอ้วันนี้ลมเย็นมากเลย80นี่แหละครับชุดนี้250ชุดนี้210นี่ครับได้ตัวได้หมาด้วยอันนี้แม่ค้าจัดเองนะ210บาทแม่ค้าบอนสีจำชื่อได้ไหมร้อนทองกี่บาท84ร้อนทอง80บาทนะครับนี่ครับอันนี้ว่านอะไรแม่ค้าสวยงามมากเลยมีหลายต้นมากกี่บาทไหมคะอันนี้50บาทตัวนี้50บาทนี่ครับเพื่อน50บาทตัวนี้สวยสนิจันอะไรเนี่ยเขียวค่ะสนิจันเขียวเขียวบ้านใช่ไหมครับเขียวบ้านสนิจันเขียวบ้านเบบี้กี่บาทครับ50เพื่อนๆนี่เดี๋ยวสักพักเขาก็จะโตครับ50บาทนี่ประมาณ20เซนนกคุ้ม80ค่ะ80
นกคุ้ม80บาทนี่ครับนี่นกคุ้ม80บาทประมาณมีเยอะครับหลายต้นอยู่สวยงามมาก80นี่แหละครับต้นอะไรนี่อันนี้เขาเรียกเฟิร์นใบเงินค่ะเฟิร์นใบเงินใบเงินเฟิร์นกันละเกตเงินนี่แหละเฟิร์นใบเงินหรือเกตเงินกี่บาทครับ50ค่ะ50บาทเพื่อนๆอ๋อนี่เขาเป็นเกตครับเพื่อนๆนี่ต้นนี้ต้นนี้80ค่ะ80จำชื่อได้ไหมกราบีดาโอ้ยที่แอดไปถ่ายเมื่อวานแต่ต้นนี้สวยนะครับเนาะอ๋อที่ไปถ่ายสวนสุกเมื่อวานเพื่อนกุหลาบหินด่างต้นนี้กี่บาท80แต่ตัวเนี้ยสวยจริงครับเพื่อนๆมานี่แหละบอนสีอะไรอันนี้ถ้าจำไม่ผิดรวยล้นฟ้าถ้าจำไม่ผิดรวยล้นฟ้ากี่บาทครับ80ประมาณ35เซนเพื่อนๆมี3ใบกับ1หลอดสบู่เลือด50สบู่เลือด50บาทถูกมากนี่นะครับสบู่เลือด50บาทสบู่เลือดอีกต้นนึง50ตัวนี้สูงประมาณ25เซนตัวนี้ประมาณ10เซน50บาทนะครับมีอยู่2กระถางนี่แหละครับ80บาทโอ้ตัวนี้กอมากเลยตัวนี้ฟอร์มกอมากเลยนี่ภูอะไรเนี่ยแม่ค้าเนี่ยมีเสาด้วยอันนี้ภูด่างหินอ่อนใช่ใช่ไหมใช่ไหมครับ80ตัวนี้ได้เสาด้วยน้องแม่ค้าเนาะอันนี้แม่ค้าทำเองใช่ไหมทำเองใช่ไหมครับนี่แม่ค้าเก่งมากเลยนี่ให้เสาเขาให้เขาปีนไปตรงนี้เรื่อยๆครับสวยงามมาก80บาทนี่ล่ะอันนี้50ค่ะมีแบบนี้ด้วยนะนักบาท50บาทริบบินชาลีนี่ก็50มีแก้วด้วยแก้วกาแฟแม่ค้าแน่นอนเลยเอาไปตั้งโต๊ะเลยเอาตั้งโต๊ะได้เลยเพื่อนๆได้เจาะตูดไหมอ๋อเจาะตูดด้วยนี่ครับพญาจงอาง50ค่ะโอ้ตัวนี้ถูกมาก50บาทประมาณ40เซนพญาจงอาง50บาทนี่ครับถือว่าถูกมากนี่ครับเดี๋ยวเอ็ดจะเดินไปฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเอ็ดมายืนครับตรงนี้ดีกว่าไม่ค้าไปตอบนะอันนี้ล่ะอันนี้ทำไมดีเนาะ20บาท80เนี่ยครับ80บาทนี่ครับชื่ออะไรแม่ค้าชื่ออะไรทิ้งดังค่ะทิ้งดังนี่ครับบ้านมีขายบ้านเอ็นเหลืองเดี๋ยวก่อนบ้านเอ็นเหลืองนี่มีค่ะอันนี้50บาท40เซนนี่ครับฟองกอเลยอันนี้มาเป็นพ่อค้าเองเลยครับมาฝั่งนี้เดินมาฝั่งนี้ครับแม่ค้าค่อยบอกชื่อมานะนี่ต้นนี้กี่บาทงั้น150ค่ะ150บาทนี่ครับนี่150บาทนกน้อยอันนี้120ค่ะนกน้อย120บาทมี2กระถางครับประมาณกลมกอเลย60เซนสวยงามเนาะใบเขียวมากเลยย่างอินเดียดำย่างอินเดีย80ค่ะ80บาทสูงประมาณ40เซนนะครับ80บาทเดียดำมี2กระถางนี่ล่ะกูปิกนก80เหมือนกัน80นี่ครับกูปิกนก80นี่ขยายพันธุ์ง่ายสุดตัวนี้สวยนี่ก็80ค่ะตัวนี้80บาทเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่ง80บาทนะครับสวยงามมากนี่ๆตัวนี้50บาทตัวนี้50บาทนี่แหละครับโอ้นี่ก็50ค่ะตัวนี้แปลกน้องไหมคะเพิ่งได้มาใช่ไหมได้งวดที่แล้วไม่ได้มาโมกด่างกี่บาทนะแปดเมื่อกี้เท่าไหร่นะ50เนาะ50หรือ80 80 80นี่เพื่อนมันมีความด่าง80บาทชื่อโมกด่างสวยงามมากนี่
80บาทอันนี้ไม้แดดไม้แดดพูดแต่สวยจริงมันเป็นด่างเพื่อน80 FC ให้ส่งแน่นอนเลยนี่ล่ะนี่ก็80 80ตัวนี้ล่ะครับเต็มบ้าน80เงินเต็มบ้าน80ค่ะอันกระถางต้นเล็กนั่น60อันนี้60บาทเศรษฐีกอดทรัพย์อันนั้น80ค่ะ80เหมือนกันนี่ล่ะครับ80ค่ะโอ้อันนี้สวยจังชื่ออะไรยกชื่อลืมอีกแล้ว80บาทแต่สวยจริงใบมันเล็กเนาะครับแม่ค้านี่นะครับนี่ก็มาแล้วไอ้ขบวนนั้นขายยังยังค่ะแต่ไม่อยากเอาลงกระถางยังเดี๋ยวไปดูบ้านสามไหนไอ้ตัวนี้กี่บาท350บาทชื่ออะไรครับอันนี้สิโคตรรวยโคตรรวย350บาทสามตัวมาก350บาทนี่ครับต้นเนจันเขียวเนจันเขียว250 250บาทอยู่ข้างในร่มนั่นล่ะร่มไม่ขายนะครับเพื่อนๆต้นนี้ดีกว่าอันนั้นก็เหมือนกันค่ะ350ต้นใหญ่มากเนาะนี่อย่ามาขอลดนะต้นเนี้ยมีลูกแล้วดิเขามีลูกแล้วมีลูกออกแล้วนะมีลูกแล้วมีดอกแล้วนี่ดอกเขาออกแล้วนั่นลูกอยู่ฝั่งโน้นอ๋อลูกอยู่ฝั่งโน้นอันนี้ก็มีลูกแล้วซันโตใช่ไหม350บาทครับเนจันนี่ซันโตนี่ครับสวยงามมากก็วันนี้ก็มาจะลาเพื่อนๆตัดเป็นเสียงวันนี้ก็มาถ่ายตลาดนัดรางรถไฟนะครับก็คลิปนี้น่าจะลงประมาณวันพฤหัสบดีเดี๋ยวผมจะไปอัพโหลดมานะครับก็ฝากร้านตลาดนัดรามรถไฟเลยครับก็แวะมาซื้อนะใครที่อยู่ใกล้บุรีรัมย์จริงๆนะครับลงรถไฟมาก็จะเจอพี่เขามาขายทุกวันที่6เนาะลงท้ายวันที่6นะครับนี่นะครับต้นไม้ก็มีเยอะมากนี่ประมาณนี้พี่แกขายเล่นๆนะไม่ได้ขายแบบจริงจังนะไม่มีส่งไม่มีเก็บเงินปลายทางนะไม่ได้ส่งอะไรนะเพื่อนๆไม่มีเบอร์โทรนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับ